สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับก็วันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับมาทําคลิปให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับเหรียญ5บาทนะครับอันนี้ก็เป็นรายการหลักๆนะครับที่ทางร้านรับซื้อนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรที่จะมาแนะนํามารับฟังกันเลยนะครับอ้อแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับรบกวนเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสลาลมคอย Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและก็จะได้ไม่พลาดความรู้และรายการเหรียญที่จะมาอัปเดตในครั้งต่อๆไปนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะมานำเสนอนะครับก็คือหัวข้อเหรียญ5บาทน่าเก็บแล้วก็น่าลงทุนนะครับเรามาเกริ่นกันนิดนึงนะครับว่าเหรียญ5บาทราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตนะครับว่าถ้าตัวไหนผลิตน้อยก็จะมีราคานะครับเหรียญ5บาทที่มีราคาสูงอันดับหนึ่งก็คือเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2540นะครับจำนวนการผลิตประมาณ 1,600 เหรียญลำดับที่2ก็คือเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2546นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ2546จำนวนการผลิต 182,000 เหรียญนะครับอันนี้นะครับก็หาเจอค่อนข้างยากนิดนึงราคารับซื้อทางร้านรับซื้ออยู่ประมาณเหรียญละ300ถึง500บาทขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือเหรียญ5บาทที่มีการผลิตน้อยเป็นลำดับที่3นะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2553นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 2,930,000 เหรียญนะครับอันนี้ข้อมูลจากในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับเหรียญ5บาทตัวนี้นะครับจะมีลักษณะแตกต่างจากเหรียญ5บาทปี46ก็คือตัวนี้นะครับเหรียญ5บาทปี46จะเป็นเหรียญ5บาทซีรีส์เก่านะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักประมาณ 7.5 กรัมนะครับส่วนเหรียญ5บาทปี2553นี่นะครับจะเป็นเหรียญ5บาทซีรีส์ใหม่แบบบางนะครับนี่นะครับจำนวนการผลิตก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ2ล้านกว่าเหรียญไม่ถึง3ล้านนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับที่ผมแนะนำคือถ้าเพื่อนๆเจอก็คืออยากให้เก็บนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้ราคารับซื้อนะครับซื้อขายกันในกลุ่มนะครับที่ผมเคยขายไปประมาณเหรียญละ8ถึง9บาทนะครับเหรียญ5บาท B53 ตัวนี้นะครับและตอนนี้ก็คิดว่าราคาน่าจะลงมาหน่อยนึงก็ไม่น่าจะเกิน8บาทนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์การซื้อขายแล้วก็คุกคีอยู่ในวงการเหรียญหมุนเวียนของผมนะครับก็เหรียญตัวนี้ก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งชนิดที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆเก็บนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นนะครับเหรียญ5บาท V2553 นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมเจอผมก็เก็บไว้นะครับเหรียญ53ตอนนี้จะเป็น53หมดเลยก็เก็บไว้เรื่อยๆครับรอเวลาถ้าว่าราคาดีก็ขายได้เหรียญ53นี่นะครับยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนเจอง่ายกว่าปี46นะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนี่นะครับปี53นะครับผมแนะนำเลยนะครับสลาลมคอย Channel แนะนำเลยนะครับ2553เจอแล้วเก็บไว้เลยนะครับเพื่อนๆมีนะครับเป็นแบบบางนะครับยังพบเจออยู่นะครับก็ในกลุ่มซื้อขายก็มีการประกาศรับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าเขาจะรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับเฉลี่ยเหรียญละ7ถึง8บาทนะครับเพื่อนๆสมมุติถ้าตีว่าเหรียญละ8บาทนะครับกำไรต่อเหรียญ3บาทถือว่าน่าลงทุนมากนะครับตัวนี้เก็บไว้นะครับเพื่อนๆถ้าเจอแนะนำเลยนะครับตัวนี้จะผลิตน้อยกว่าปี2551นะครับ2551ก็เริ่มมีคนเก็บนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าโดยส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวผมจะเก็บตัวนี้มากกว่าปี51ผมจะไม่ค่อยเก็บนะครับก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวนี้นะครับปี53เดี๋ยวนี้นะครับนอกจากปี46แล้วนะครับแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆปี53เก็บไว้นะครับ
อันนี้คือผมจะมาแนะนำนะครับว่าเหรียญไหนน่าเก็บตอนนี้53ทางร้านยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เหรียญตัวนี้ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บนะครับ 2,553 นะครับเหรียญ5บาทผลิตน้อยเป็นลำดับที่3นะครับเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลดูได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับว่าน่าเก็บอย่างที่ผมแนะนำไปไหมนะครับผมก็เก็บอยู่นะครับตัวนี้ช่วงนี้ก็เก็บเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็ยังเจออยู่ผมก็เจอในตู้เติมเงินบ้างนะครับผมทำตู้เติมเงินอยู่ประมาณ15ตู้นะครับก่อนจะแลกเหรียญก่อนจะอะไรผมก็จะดูเหรียญตลอดนะครับก็ถ้าใครที่อยู่ในกับธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญตัวนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองสังเกตดูนะครับเหรียญหมุนเวียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทุกวันนะครับเราใช้อยู่แล้วเราแค่มาเพิ่มเติมหาความรู้นะครับหาความรู้จากที่ไหนติดตามจากช่อง YouTube ของผมก็ได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออะไรนะครับสามารถสอบถามกันมาได้นะครับ LINE ID นะครับ0954124443ครับทางร้านนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับและตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆได้เท่าที่ผมรู้นะครับคำแนะนำต่างๆนะครับผมจะแนะนำให้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีเหรียญบางตัวนะครับที่ผมประกาศรับซื้อตามนี้นะครับมีเยอะๆสนใจอยากจะขายก็ทักทายกันมาได้นะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้ที่ LINE ID ตัวนี้นะครับ0954124443นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับรบกวนกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสลาลมคอย Channel นะครับช่องนี้ผมมีความตั้งใจมากนะครับที่จะเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนๆนะครับความรู้แล้วก็ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับการซื้อขายมากที่สุดรายการไหนที่ประกาศรับซื้อไปนะครับรับทุกรายการนะครับไม่ได้ว่ามาทำเพื่อปั่นยอดวิวใน YouTube นะครับช่องนี้นะครับเน้นให้ความรู้แล้วก็เน้นรับซื้อเหรียญตามราคาจริงๆนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกับคลิปนี้เหรียญ5บาทที่น่าลงทุนนะครับปีนี้นะครับ 2,553 แบบบางนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามช่อง YouTube ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับถ่ายทอดให้เพื่อนๆเพราะว่าวงการเหรียญเล่นคนเดียวมันไม่สนุกนะครับมันต้องมีเพื่อนผมกำลังพยายามหาเพื่อนเข้าวงการนี้แล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันผมจะถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องให้เพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ